นี้จึงขอแถลงความคืบหน้าเพิ่มเติมในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับว่าผลการตรวจแล็บที่2ยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสงขลาในขณะนี้จำนวน5รายนะครับ5รายผมเรียนว่าก่อนหน้านี้ผมรอในเรื่องของการแถลงของส่วนกลางมาตั้งแต่วันศุกร์ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนแต่ผมไม่สามารถที่จะยืนยันตัวเลขได้เพราะตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสับสนบางข่าวก็มา2บางข่าวก็มา4บางข่าวก็มา7ผมรอจนถึงเมื่อวานนะครับด้วยความกระวนกระวายเพราะทราบว่าพี่น้องเองก็คงจะมีความอยากรู้เหมือนกันว่าของเราเนี่ยตกลงเท่าไหร่กันแน่ทีนี้เมื่อคืนนี้จึงได้ข้อสรุปนะครับแล้วก็มีการแถลงที่ส่วนกลางผมเลยมาแถลงในวันนี้แล้วก็ขอยืนยันณตัวเลขนะครับที่แถลงเมื่อคืนนี้ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสงขลานะครับยืนยันในขณะนี้5รายนะครับซึ่งทั้ง5รายเนี่ยเป็นกลุ่มของผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็เราได้นำตัวเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับอันนี้ก็เลยนำมาแถลงเพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้เข้าใจร่วมกันนะครับทีนี้ในส่วนของผลเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะมีการทยอยมานะครับแต่ว่าผมจะแถลงไปก่อนหน้าผมก็เกรงว่ามันจะเป็นเรื่องที่พอส่วนกลางแถลงเดี๋ยวเกิดข้อมูลไม่ตรงกันนะมันก็จะเกิดเป็นปัญหาเกิดการกระแสข่าวลือไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยแถลงวันนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ทราบว่าทางส่วนกลางจะแถลงเพิ่มซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่ามีของสงขลาเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะมาแถลงทุกวันพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะลำบากในการเดินทางมาที่จังหวัดนะครับในโอกาสถัดไปเนี่ยถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะใช้วันเพจนะครับซึ่งเดี๋ยวทางประชาสัมพันธ์จะเป็นคนแจ้งข่าวเนี่ยให้เป็นวันเพจนั้นที่จะยืนยันนะเพื่อความคืบหน้าต่อไปถ้าเรามีได้รับการแจ้งยืนยันมาว่ามีผลบวกเพิ่มเติมในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าณขณะนี้ตัวเลขของเรามีผู้ติดเชื้ออยู่ที่5รายเป็นกลุ่มที่เดินทางไปทำกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซียทั้ง5รายนะครับแล้วทั้ง5รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับตั้งแต่วันแรกที่เขาเดินทางมาแล้วเราเพาะเชื้อเสร็จแล้วพบว่าเป็นบวกก็อยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับ